ัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับในเกม What Remains of Edith Finch นะครับตอนนี้เราได้รับรู้เรื่องราวของคนในครอบครัวจนเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะเหลือแค่ดอนแม่ของเราแล้วก็เอดี้นะครับคุณย่าทวดมีคนตั้งข้อสงสัยหลายอย่างมากเลยหลังจากที่ได้ดูคลิปไปนะครับมีคนบอกว่ายายเคนะครับที่หย่ากับแซมไปเนี่ยน่าจะยังไม่ตายครับเพราะว่าเป็นใบไม้ที่ยังติดอยู่ในต้นนี้นะครับส่วนซันเจกับสเวนที่เป็นแบบลูกเขยเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วเพราะว่าใบไม้มันปลิวออกไปจากต้นแล้วโอ้โหนี่เราดูกันลึกละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าพี่นัทก่อนจะไปต่อครับพี่กลับลงไปดูในห้องของลูอิสมีคนบอกว่าผมตกสำรวจอะไรบางอย่างไปว่ะเดี๋ยวผมจะลงไปดูให้นะครับว่าผมพลาดอะไรไปจริงๆหรือเปล่าในห้องเขาบอกว่ามีบางอย่างกดได้อีกเหรอครับตรงป้ายอินเดียอะไรสักอย่างผมว่าผมกดไปหมดแล้วนะครับในห้องนี้ก็เลยไม่คิดว่าจะพลาดอะไรแล้วอ่ะเนี่ยคือในห้องของลูอิสมันก็จะเต็มไปด้วยวิดีโอเกมนะครับคอมพิวเตอร์เบียร์มียาด้วยนี่คือของส่วนตัวของลูอิส ฟินช์จากล็อกเกอร์ที่ทำงานนะครับซึ่งก็มีตุ๊กตาของเล่นมีหมวกของเขาที่เราเห็นเนี่ยผมว่าผมไม่ได้พลาดอะไรแล้วครับกดไปหมดแล้วครับโอเคนะถือว่าเราตามเก็บให้ดูแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูเรื่องราวต่อไปว่าจริงๆแล้วเอดี้แล้วก็แม่ของเราเสียชีวิตยังไงกันแน่นะครับเอานะเรามาที่ห้องนี้นะครับ I wish we'd stayed. ฉันหวังว่าเราจะได้อยู่ต่อที่นี่นะครับอันนี้เป็นคำพูดเดี๋ยวท้าความนิดนึงเดี๋ยวลืมนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาที่ห้องนี้แล้วเราก็ได้รู้ความลับว่าแม่ของเราเนี่ยพาเราย้ายออกจากบ้านนี้โดยที่ไม่บอกเอดี้นะครับคือมาบอกเอาวันเดียวก่อนที่จะจากไปเลยนี่ก็เป็นคำพูดต่อจากนั้นครับคือจริงๆฉันหวังว่าฉันจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปBut I understand why we left. เดี๋ยวฉันก็เข้าใจว่าทำไมเราต้องจากมานะครับนี่เป็นห้องของใครกันนะห้องของเราเองใช่ป่ะนี่ครับห้องของอีดิทจริงๆด้วยครับอีดิทกับแม่คือเราต้องเข้าใจความรู้สึกของคนในบ้านด้วยนะครับบ้านที่เต็มไปด้วยความตายอ่ะญาติทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วแม่เราก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับโอดินที่แบบอยากจะจากที่นี่ไปสักทีเพราะว่าอยู่ก็มีแต่ร่องรอยความทรงจำที่เจ็บปวดนะครับน่าจะต้องขึ้นทางนี้นะนี่ห้องแบบโดนรื้อกระจายเลยนะครับสำหรับผมแม่ของฉันจบลงด้วยการทิ้งของทุกอย่างไว้ที่นี่ต้องการจะทิ้งความทรงจำทั้งหมดไว้ข้างหลังนะครับคือแทบจะไม่ได้เอาอะไรไปเลยป่ะเนี่ยของแบบอยู่ครบหมดเลยอ่ะนี่อาจจะเป็นห้องของแม่เราซึ่งเป็นห้องใหม่นะครับนี่ไง to teach and learn Dawn Finchไอ้ห้องข้างล่างน่ะเป็นห้องเก่าสมัยตอนที่อยู่ด้วยกัน3คนกับพี่น้องเขานะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้ผ่านมานานแล้วนะครับ Maybe you should have come sooner. จริงๆแล้วมันควรจะมาเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำมันควรจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้คืนนั้นมีพายุใช่ไหมครับแล้วยังไงอ่ะอยากรู้จังเลยมีนกกระดาษตรงนี้ด้วยห้องของอีดิทนี่แบบว่าฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งมากเลยครับดูดิ But it had to end one way or another. แต่ไงซะมันก็ต้องจบลงอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับค่ำคืนนั้นฉันจะบอกเธอเดี๋ยวนี้แหละบอกคนอ่านนะครับ last night about that nightThat night เหรอเอ๊ะหรือว่าอ๋อนี่เราคานอยู่นะครับถึงว่าทำไมเตี้ยๆก่อนจะกดเนี่ยขอดูห้องของอีดิทให้ชัดเจนก่อนเต็มไปด้วยกระดาษเราอยู่บนสุดเลยเพราะว่าเราเป็นลูกคนสุดท้องนะครับเป็นคนเล็กสุดก็จะอยู่สูงสุดของตระกูลหมายถึงบ้านนะห้องนอนอะไรอย่างงี้แปลว่าอีดิทชอบพับกระดาษนะครับดูดิเต็มไปหมดเอาล่ะเรามาดูเรื่องราวของคืนนั้นดีกว่าครับคืนเกิดเหตุอะไรอ่ะมันคือปากกาขนนกครับ
และนี่ก็คือสมุดของเราเอาล่ะเรื่องคืนนั้นออนเราเขียนสดๆเลยครับ Edie just watched us pack and didn't say a word ในวันสุดท้ายนั้นอีดี้มองเราเก็บกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งมื้อเย็นครับ Grandma you know what I said about alcohol some of your medications are very specific I left a present for you in the hallway นี่ครับคุณย่าดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าดื่มเพื่อคืนสุดท้ายของพวกเราอีดิทพยายามจะเตือนว่าอย่าดื่มเลย We're all leaving tomorrow let's just enjoy our last I'm not leaving Edith you're excused อ๋อนี่ไม่ใช่อีดิทพูดนะครับเป็นแม่เรากับอีดี้ทะเลาะกันคือเมื่อกี้เดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับก็คือว่าคุณย่าเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยตอนเราเก็บกระเป๋าแต่ว่ามาพูดในตอนที่เรากินอาหารมื้อสุดท้ายกันบอกว่าอ่ะขอดื่มให้กับคืนสุดท้ายของพวกเราที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันเราเป็น3คนสุดท้ายในครอบครัวแล้วแม่เราก็บอกว่าคุณย่าคะคืออีดี้มีศักดิ์เป็นย่าของแม่เราก็เลยบอกคุณย่าหมอเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วย่าเราก็บอกว่าอีดิทยายมีของขวัญให้หลานนะอยู่ที่ทางเดินคืออีดี้ไม่พูดกับแม่นะครับแต่พูดกับเราแล้วในที่สุดแม่เราก็บอกว่าอีดิทออกไปก่อนเหมือนแม่จะคุยกับคุณย่าทวดตัวต่อตัวอะไรอย่างงี้เหมือนจะเคลียร์กันแล้วเราก็เดินออกมาในฐานะลูกนะครับตอนนี้ The power had been shut off that morning but Edie always had plenty of candles เช้าวันนั้นเนี่ยบ้านเราถูกตัดไฟนะครับแต่ว่าอีดี้มักจะมีเทียนไว้สำรองเสมอแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟในวันนั้นนั่นแหละคือกะจะย้ายออกแล้วไงเดี๋ยวก่อนดีแล้วถ้าเราย้ายออกอีดี้ก็อยู่คนเดียวเลยเดี๋ยววะปล่อยคนแก่อายุ90อยู่คนเดียวเหรอ When my mom said the library I don't think she knew about the other entrance ตอนที่แม่ปิดห้องสมุดเนี่ยแม่คงไม่รู้ว่ามีทางเข้าอีกทางนึงนะครับเนี่ย Or that Edie had a key to it หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าอีดี้มีกุญแจที่จะเข้าไปในห้องสมุดด้วยนะครับอีดี้บอกว่าทิ้งของขวัญไว้ให้เราอาจจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับ The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house สิ่งที่เธอกลัวน่ะต่อให้เธอจากบ้านนี้ไปมันก็ไม่มีทางหายไปหรอกอันนี้เสียงอีดี้พูดกับแม่นะครับกลัวคำสาปอ่ะเหรอ Edith has a right to know these stories Edith มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องราวพวกนี้ลูกๆของหนูอ่ะตายก็เพราะเรื่องเล่าของคุณย่าทวดนั่นแหละทะเลาะกันว่ะมีเตียงด้วยอ่ะลูกๆของหนูตายก็เพราะเรื่องเล่าของคุณยาย I think it's best if Edith and I leave tonight ฉันว่ามันดีที่สุดแล้วที่อีดิทกับหนูอ่ะจะจากที่นี่ไปคืนนี้เสียงดังด้วยอ่ะทะเลาะกันน่ะWe'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? หนูจะพาคุณยายไปส่งที่สถานรับเลี้ยงคนแก่นะพรุ่งนี้โอเคไหมนี่หรือเปล่าครับ History of the Finches by Edie Finch ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของตระกูล Finch เขียนโดย Edie นะครับนี่ไงหนังสือเล่มนั้นหรือเปล่าครับที่ต้องการจะให้เราเห็นให้เรารับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่าจะเป็นภาษานอร์เวย์นะอันเนี้ยเพราะว่าเรามาจากนอร์เวย์นะครับต้นตระกูลของโอดินเนี่ยก่อนจะเปิดอ่านนะครับผมขอสำรวจอีกห้องอีกทีนึงมีเตียงด้านหลังแต่ว่าก็เข้าไปไม่ได้ครับเอาล่ะมาดูความลับของตระกูลเราดีกว่าครับ Dear Edith There are so many stories I wish I could tellมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่ยายที่ย่าทวดหวังว่าจะบอกกับหลานได้เวลานั้นมาถึงแล้วในคืนที่หนูเกิดคืนนั้นน่ะคลื่นแรงมากๆนี่เรากลายมาเป็นอีดี้แล้วนะครับ It was the first and last time I ever saw the old house aground คืนไม่ได้แรงแต่น้ำมันลดครับและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ย่าได้เห็นบ้านหลังเก่าของเราที่จมน้ำไปเต็มๆทำไมเราแบบว่าเดินได้ตอกแตกเชื่องช้ามากคืนที่หลานเกิด There'd been an earthquake out in the middle of the ocean
น้ำมันลดลงไปเยอะมากแล้วก็เหมือนกับมีแผ่นดินไหวที่กลางมหาสมุทรอ๋อน้ำมันก็เลยลดลงไปครับเหมือนสึนามิพวกเขาเรียกมันว่าวันที่คลื่นต่ำที่สุดในรอบพันปีครับกลิ่นมันเหม็นมากๆ I've seen that house every day of my life หลานรู้ไหมว่าย่าทวดน่ะได้เห็นบ้านหลังนั้นทุกๆวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือเห็นจากไกลๆนะครับ But I never thought I'd go back to it แต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้กลับไปที่บ้านหลังนั้น I lost my way แล้วอยู่ดีหมอกก็ลงทำให้ย่าทวดหลงทาง lost my way ครับI got turned around. ย่าหันหลังเดินกลับหลังนะครับ I started seeing things. เฮ้ยแล้วย่าทวดก็เริ่มเห็นสิ่งต่างๆเห็นกวางครับกวางมูสที่ฆ่าแซมนะครับเป็นกวางที่เห็นตอนต้นเกมด้วย Things I'd forgotten had ever existed. ฮะสิ่งที่ย่าทวดได้หลงลืมมันไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงด้วยอะไรอ่ะ But when I saw them they felt like old friends แต่พอได้เห็นมันก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนเก่าของย่าทวดเองนี่ครับ That night a lot of things came back to me ในคืนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างคืนกลับมาหาย่าทวด Or maybe I came back to them หรือบางทีอาจจะเป็นย่าที่กลับไปหาพวกมันเองเรามาถึงบ้านแล้วครับบ้านหลังเก่าของพ่อเราโอดินThings I can't explain มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ Edith what are you doing in here ยังไม่จบครับ It's mine Edith Edith ลูกทำอะไรเนี่ยนี่มันเป็นของหนูนะแม่ปล่อยขาดครับนี่ไงแล้วอยู่ดีๆแม่ก็ลากฉันไปที่รถเรายังอ่านไม่จบเลยนะครับแล้วฉันก็ไม่เคยได้เห็นย่าทวดอีกเลยเอ้าแล้วเช้าวันต่อมาตอนที่รถตู้จะมารับไปสถานสงเคราะห์คุณย่าทวดก็ตายแล้วนะครับแล้วเราก็นั่งรถคุณแม่ออกมาครับเราสองแม่ลูกพยายามจะทำให้ดีที่สุดคือใช้ชีวิตต่อจากนี้ให้ดีที่สุดนะครับ A few years went by หลังจากนั้นไม่กี่ปีผ่านไปอุ้ยดูดิเราต้องหมุนเมาส์เพื่อให้ฟอนต์ออกมาครับ My mom didn't like to talk about it แม่ไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นหรอก But she started getting sick a lot แต่ว่าแม่เริ่มป่วยThe rest happened pretty quickly. แล้วที่เหลือก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆครับนี่ไงแม่เราครับดอนฟินช์แล้วมือของเราก็เชื่อมกับแม่แม่ดีขึ้นอยู่พักนึง And then she didn't. แล้วหลังจากนั้นก็ทรุดลงครับ And then I was alone. หลังจากนั้นฉันก็อยู่คนเดียวคือแม่เสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนะ The last Finch left alive. ฉันคือฟินช์คนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่I found out about you. จนกระทั่งฉันได้รู้เกี่ยวกับเธอน่าจะเป็นหมายถึงลูกตัวเองนะครับแม่ยังไม่อยากบอกเรื่องพวกนี้กับลูกถ้าหากว่าพวกเราได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปแล้วก็เราอาจจะมีเวลาที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือลองเปิดตาดูมันแล้วก็มีความสุขกับไอ้เรื่องราวแปลกๆพวกนี้นะครับคือจงปราบปลื้มยินดีกับมันเฮ้ยนี่โพรงมดลูกใช่ไหมครับ This journal was supposed to be for you หนังสือเล่มนี้แม่เนี่ยได้เขียนเอาไว้เพื่อลูก supposed to be คือน่าจะเป็นของลูกแต่ว่าตอนนี้แม่คาดหวังว่าลูกไม่ควรจะได้เห็นมันคือไม่อยากให้ลูกเห็นแล้วนะครับแม่แค่อยากจะเจอลูกมากกว่าแล้วก็อยากจะบอกด้วยตัวเองคือไม่อยากจะให้เจอหนังสือนี้แล้วนะครับ
อยากจะเล่าเองด้วยปากของตัวเองแม่สงสัยว่าถ้าหากว่าลูกได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ Things didn't work out that way. แม่คงไม่ได้อยู่กับลูกแล้วถ้าได้ฟังจากแม่ก็คงหมายความว่ามีชีวิตอยู่ทั้งสองคนแต่ถ้าต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้หมายความว่า Edith This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed.That any of us ever had a chance to be here at all. Yeah. Good luck. เดี๋ยวก่อนนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราคือลูกครับคนที่อ่านตอนแรกที่นั่งเรือตอนแรกไม่ใช่อีดิทนะครับโอ้ยเป็นลูกของอีดิทครับแปลว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้วครับขนลุกอ่ะฟอร์เชอร์ลี่ดาลาสใครอ่ะสรุปคือทุกคนเสียชีวิตหมดเลยนะครับอีดิทน่าจะเสียชีวิตตอนที่คลอดลูกออกมานี่แหละครับแล้วเหมือนเรื่องราวเนี้ยเกมเนี้ยเขาสร้างขึ้นเพื่อคนในครอบครัวของเขาเนี่ยครับคืออุทิศให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะนี่คือทีมงานนะครับทีมงานผู้สร้างเก่งมากเลยดูดิภาพน่ารักด้วยเอาภาพตอนเด็กมาสรุปก็คือคุณแม่ป่วยตายนะแม่ดอนป่วยตายส่วนย่าก็เสียชีวิตในคืนวันที่เราจากมาครับแต่ว่าเรื่องราวในหนังสือมีมิวตันอีกคนยังหาไม่เจอเรื่องราวในหนังสือของคุณย่าทวดเราเนี่ยเราก็ยังอ่านไม่จบนะครับสรุปคือคุณย่าทวดไปเจอบ้านหลังเก่าแล้วยังไงต่อวะโคตรคาใจเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าไตเติ้ลสุดท้ายนี้จะพาเราไปที่ไหนบ้างนะครับอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราท้ายเกมอีกหรือเปล่าชอบไอเดียของเกมนี้มากแล้วผมชอบช็อตที่แบบมือลูกมาจับมือแม่ดอนน่ะตอนอีดิทจับมือแม่ครับผมสะเทือนใจว่ะสรุปผมคิดว่าเกมนี้คำสาปไม่น่าจะมีอยู่จริงหรอกมั้งครับหรอกมั้งนะมันเป็นอุปทานของแต่ละคนที่ของคนในครอบครัวที่ว่าครอบครัวโดนคำสาปทุกคนต้องตายแต่จริงถ้าดูจากการตายของแต่ละคนมันก็เป็นเพราะความประมาทเป็นเพราะความดื้อรั้นเป็นเพราะความไร้เดียงสาครับการตายของบาบาร่าก็ไม่ทราบที่มาชัดเจนจริงๆนะครับจะถูกฆาตกรรมจากแฟนคลับอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่อ่านในแมกกาซีนน่ะมันเป็นเรื่องที่คุณอีดี้คุณย่าทวดอีดี้เลือกที่จะเก็บเอาไว้นะครับจริงๆมีการตายหลายแบบมากๆที่เขาเขียนถึงบาบาร่าแต่หนังสือเล่มนั้นก็เป็นเล่มเดียวที่เอดี้เก็บเอาไว้นะครับเพราะอยากให้เป็นที่จดจำในฐานะของดารานักแสดงสยองขวัญวัยเด็กนะครับพอกด Escape นะครับเขาบอกว่า Replay a Story Option is now available เราสามารถ Replay เรื่องราวต่างๆของแต่ละคนได้ครับโอ้ยดีจังเลยนี่ครับมีของ ED แล้วก็มีของ Dawn ด้วยครับแปลว่าเราสามารถกดดูได้ใช่ป่ะ Replay Yes นี่คือเรื่องราวของ ED กับ Dawn เกิดขึ้นในห้องนี้เลยครับก็คือที่เดียวกันอีดิทเป็นคนเล่า Replay a story แล้วกดที่อีดิทนะครับก็น่าจะเป็นฉากเดียวกันเลยครับอ๋อโอเคทุกอย่างมาจบลงที่ห้องของอีดิทนะครับเพราะฉะนั้นโอเคครับเราก็เล่นเกมนี้จนจบแล้วนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมานะครับหวังว่าจะชอบแล้วก็ใครไม่ชอบผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมันมีความเศร้าด้วยแล้วก็มีเสน่ห์ในการเล่ามากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยแต่ทำไมปีของอีดิทเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่บอกปีตายของอีดิทอะครับว่าอีดิทตายเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นปัจจุบันป่ะถ้าโหลดของอีดิทแล้วก็คงกลับมาที่ห้องนี้เหมือนกันเฮ้ยไม่นี่ครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นเรื่องของอีดิทมันกลับไปเริ่มใหม่เลยครับนี่ก็คือเราซึ่งเป็นลูกนั่นเองกลับมาเยี่ยมหลุมศพแม่โอเคครับแปลว่าเราเปิดด้วยเรื่องของอีดิทฟิชไม่น่าล่ะตอนแรกแม่งถึงมีรูปอีดิทขึ้นมาเลยเราก็ไม่ได้เอะใจนะครับว่าเธอตายแล้วถึงขึ้นรูปอ่ะถูกป่ะแล้วแปลว่าลูกชายของอีดิทนี่วาดรูปเก่งนะครับถึงได้วาดรูปทุกคนได้หมดเลยมันมาคลายปมตอนนี้ครับเอาล่ะอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ความเป็นความตายของคนในครอบครัวหมดได้รู้ประวัติศาสตร์ของครอบครัวนี้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ยินดีด้วยกับ
ลูกของอีดิทที่จะได้มีชีวิตต่อไปแล้วก็หวังว่าจะไม่มีคำสาปอะไรเกิดขึ้นนะครับผ่านความเศร้านี้ไปแล้วมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขนะครับโอเคครับวันนี้ผมนัทปิ่นโตต้องขออนุญาตปิดโปรเจกต์นี้แล้วครับ What Remains of Edith Finch ครับเกมหน้าจะเล่นเกมอะไรก็รอติดตามแล้วกันครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ